วันที่19กุมภาพันธ์2567นายประภัสสรผลวงศ์ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและประธานชุมชนเรื่องแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยมีคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมใหญ่ศรีมาราชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี